ครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าลือนะครับอีกสักครู่นะครับจะไปพูดคุยกันเรื่องของภาวะหัวใจโตเป็นอย่างไรนะครับเป็นอาการที่ไม่ควรจะมองข้ามเพราะอะไรพูดคุยกับแพทย์หญิงอรวรรณอนุไพรวันในแพทย์ชำนาญการพิเศษสถาบันโรคทรงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าลือนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินนะครับ2รางวัลด้วยกันเป็นรุ่นตู้ ATM แล้วก็รุ่นตู้นิรภัยนะครับมอบให้กับคุณฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับโดยส่งคำตอบของท่านกลับมาใน2ช่องทางครับช่องทางแรกเป็น SMS ก็ได้พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4221075นะครับ4221075ส่วนอีกช่องทางนึงเป็น Facebook Liveเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับในทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ได้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมานะครับข้อมูลมีว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อซอฟท์โลนทปท.เพื่อการปรับตัวนะครับโดยมีวงเงินสูงสุด150ล้านบาทมีระยะเวลาในการชำระคือนาน10ปีด้วยการสุดอัตราดอกเบี้ยนั้นเป็นแบบคงที่ร้อยละ2ในช่วง2ปีแรกนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อซอฟท์โลนทปท.นะครับซึ่งมีระยะเวลาในการคืนหรือว่ามีระยะเวลาในการชำระคืนนาน10ปีนะครับอัตราดอกเบี้ยจะเป็นแบบคงที่อยู่ที่ร้อยละ2ในช่วง2ปีแรกนะครับโดยมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน150ล้านบาทนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อซอฟท์โลนทปท.ที่ธนาคารออมสินได้ออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาเนี่ยนะครับมีวงเงินสินเชื่อสูงสุดจำนวนเท่าไหร่นะครับสูงสุดจำนวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากคุณผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินนะครับร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษที่ให้ดอกเบี้ยสูงนะครับเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ12ปีอัตราดอกเบี้ยจะเป็นแบบขั้นบันไดนะครับสูงสุดจะอยู่ที่ร้อยละ 9.99 ในปีที่12นะครับหรือว่าคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 3.67 ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำที่ร้อยละ 4.31 ต่อปีนะครับสำหรับดอกเบี้ยนั้นเมื่อได้รับแล้วเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับการฝากขั้นต่ำจำนวน 100,000 บาทครับแล้วก็สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทนะครับหากจะต้องถอนก่อนฝากครบ12ปีนะครับจะได้รับดอกเบี้ยเช่นกันแต่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถลงทะเบียนจองสิทธิ์ฝากเงินได้แล้วนะครับผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือจะเป็น official line ก็เข้าไปที่ GSB Society ก็ได้นะครับเปิดรับฝากไปจนถึงหมดเขตวันที่30ธันวาคม2565นี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับเช้าวันนี้ครับวันที่19ธันวาคม2565นะครับนายสุรเชษฐ์เหล่าภูลสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายอำนวยพินสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับได้เป็นประธานในการเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่สนใจที่เข้าร่วมในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่2นะครับเกี่ยวกับเรื่องผลการคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสมในโครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่เกาะแก้วกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะครับการศึกษาผลการศึกษาได้พิจารณาแนวเส้นทางโครงการตามการออกแบบเดิมของกรมทางหลวงนะครับแล้วก็นำมาดำเนินการออกแบบกรอบรายละเอียดต่อไปส่วนเส้นทางหรือว่าแนวเส้นทางในการต่อขยายเข้าสู่อำเภอกระทู้นั้นจะพิจารณาในการเดินทางจากจุดเริ่มต้นโครงการสู่อำเภอกระทู้เป็นแนวทางหลักนะครับบริเวณกิโลเมตรที่19บวก975แล้วเบี่ยงไปทางขวานะครับแล้วก็มุ่งลงสู่ทิศใต้เป็นทางยกระดับบนถนนวิชิตสงครามแล้วก็ผ่านพื้นที่อำเภอกระทู้โดยมีจุดสิ้นสุดเชื่อมต่อกับทางพิเศษสายกระทู้ป่าตองนะครับส่วนทางที่เข้าเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข4024บริเวณเกาะแก้วเป็นทางเชื่อมบรรจบเนื่องจากว่าโครงการเป็นทางพิเศษนะครับจึงต้องมีการควบคุมการเข้าออกแบบเต็มรูปแบบด้วยการกั้นรั้วและให้ทางเข้าและออกทางหลักของโครงการได้เฉพาะจุดที่กำหนดเท่านั้นนะครับโดยมีการออกแบบเป็นทางพิเศษขนาด4ช่องจราจรความกว้างของช่องจราจรคือ3เมตร50เซนติเมตรนะครับมีทางบริการทั้ง2ฝั่งของทางพิเศษให้ประชาชนในพื้นที่
สามารถที่จะสัญจรได้ตามความเหมาะสมนะครับโดยไม่ถูกทางพิเศษเนี่ยปิดกั้นโดยการออกแบบได้ออกแบบบริการฝั่งละ2ช่องจราจรนะครับแบบวิ่งสวนทิศทางการจราจรกันรวมเขตทาง80เมตรเท่ากับเขตทางตามการออกแบบเดิมการศึกษาและการคัดเลือกรูปแบบทางแยกต่างระดับที่เหมาะสมของโครงการก็คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างภายในปี2566นะครับเพื่อให้จังหวัดภูเก็ตมีระบบทางพิเศษที่สามารถรองรับการขยายตัวของการเดินทางทั้งประชาชนในพื้นที่และก็นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวภูเก็ตจากทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเตรียมการในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงานเอ็กซ์โปซึ่งจะมีขึ้นในปีพุทธศักราช2571ด้วยนะครับธนาคารออมสินครับก็เชิญชวนออมเงินกับสลากออมสิน2ปีนะครับซึ่งมีทั้งสลากแบบเดิมคือเป็นใบสลากนะครับแล้วก็แบบดิจิตอลโดยมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาททุกเดือนเป็นระยะเวลานาน2ปีนะครับนอกจากนี้ครับเพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่2566นะครับธนาคารออมสินได้เพิ่มรางวัลพิเศษจำนวน24รางวัลนะครับมูลค่ารางวัลละ1ล้านบาทรวมเป็นมูลค่า24ล้านบาทฝากได้แล้วนะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่าจะฝากผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ก็ได้นะครับหมดเขตรับฝากวันที่31มกราคม2566นะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงเล่าลือครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องภาวะหัวใจโตเป็นอาการที่ไม่ควรจะมองข้ามเพราะอะไรพูดคุยกับแพทย์หญิงอรวรรณอนุไพรวันในแพทย์ชำนาญการพิเศษสถาบันโรคทรงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับค่ะสวัสดีค่ะครับเอาแบบง่ายๆเลยครับคุณหมอหัวใจโตนี่เป็นยังไงฮะคุณหมอฮะหัวใจโตเนี่ยมันเป็นภาวะหนึ่งนะคะที่หัวใจเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่กว่าปกตินะคะซึ่งขนาดใหญ่เนี่ยมันอาจจะใหญ่จากกล้ามเนื้อของหัวใจหนาหรือว่าใหญ่จากการที่หัวใจขยายขนาดทำให้ช่องในหัวใจเนี่ยหนาตัวซึ่งก็จะต้องสืบค้นหาสาเหตุว่าทำไมถึงจะมีภาวะหัวใจโตค่ะเราจะทราบก่อนไหมครับคุณหมอคืออาการเบื้องต้นเนี่ยคือถ้าเป็นเริ่มต้นเนี่ยอาจจะยังไม่มีอาการอะไรเลยหมายถึงว่าตั้งแต่เกิดมาเลยนะครับคุณหมอไม่รู้เลยใช่ไหมมันมีทั้งเป็นโรคที่เป็นตั้งแต่กำเนิดโรคที่เป็นภายหลังครับ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 ยังไงครับคุณหมอครับอาการตอนแรกเนี่ยอาจจะยังไม่มีอาการอะไรมากนักเช่นอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยง่ายกว่าผิดปกติเล็กน้อยเช่นออกกำลังนิดหน่อยแล้วเหนื่อยค่ะค่ะแต่ว่าถ้าทิ้งไว้เนี่ยก็อาจจะทำให้สมรรถภาพในการออกกำลังหรือการทำกิจวัตรประจำวันอ่ะลดลงไปอาจจะมีอ่อนเพลียหรือว่ามีตัวบวมขาบวมหรือว่าถึงขั้นนอนราบไม่ได้ค่ะอ๋อมันจะต้องมีอาการบ่งบอกประกอบด้วยนะครับคุณหมอครับไม่งั้นเราไม่รู้ว่าหัวใจเราเป็นยังไงใช่ไหมฮะใช่ค่ะครับที่คุณหมอเจอเนี่ยมันมีสาเหตุไหมครับว่ามันเกิดจากอะไรบ้างคุณหมอครับคือเอิ้นว่าเป็นหมอที่รักษาผู้ใหญ่นะคะครับสาเหตุส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องความดันโลหิตสูงครับนะคะเวลาความดันโลหิตสูงนานๆเนี่ยจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจหนานำไปสู่ภาวะหัวใจโตได้อีกอันนึงค่ะในผู้ใหญ่เช่นคนไข้ที่มีภาวะลิ้นหัวใจตีบหรือรั่วนะคะซึ่งเป็นเรื้อรังก็จะทำให้หัวใจน่ะโตขึ้นอันนี้เป็นสาเหตุที่เจอได้บ่อยๆแต่ว่ามีสาเหตุได้หลากหลายค่ะครับเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเราก็ไม่รู้ตัวล่วงหน้าหรอกใช่ไหมฮะแต่นอกจากว่ามันรู้สึกผิดปกติอย่างเช่นว่าอย่างที่คุณหมอบอกคือหายใจแล้วมันเหนื่อยง่ายเกินไปอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคุณหมอใช่ค่ะอันนี้คุณจะไปพบแพทย์เลยหรือเปล่าว่าคุณหมอฮะจริงๆก็อาจจะลองสังเกตอาการดูว่ามันเป็นจากตอนนั้นเรามีภาวะอื่นไหมเช่นไม่สบายอย่างอื่นหรือเปล่าฝันจริงพอหรือไม่แต่ถ้าอาการมันยังไม่ดีขึ้นก็ควรจะพบแพทย์ค่ะหมายถึงว่าอาจจะมีอาการคืออาการมันจะค่อยๆกำเริบขึ้นทีละนิดซึ่งบางทีมันดูไม่ออกนะคุณหมอใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหมั่นสังเกตตัวเองสิครับใช่ต้องหมั่นสังเกตเพราะว่าในบางคนเนี่ยที่อาจจะไม่ได้แอคทีฟมากนะในระหว่างการใช้ชีวิตประจำวันเช่นไม่ค่อยได้เดินมากยืนมากอาจจะสังเกตอาการตัวเองไม่ได้ก็อาจจะลองดูว่าเอ๊ะถ้าเราสมมุติว่าเราเดินขึ้นตึกสัก2ชั้น2ชั้นท่านต้องเหนื่อยหอบไหมหรือว่าสะพานลอยขึ้น BTS เงี้ยค่ะหรือว่าเดินเร็วๆเรารู้สึกเหนื่อยผิดปกติหรือเปล่าอาจจะเป็นต้นนี้ก่อนอันนี้มันต้องมีข้อแม้ไหมคุณหมอว่าถ้าสมมติท่านไม่เคยออกกำลังกายเลยเนี่ยแล้วขึ้นบันได2ชั้นท่านบ่นว่าเหนื่อยท่านไปหาหมอเลยมันก็ไม่ใช่นะคุณหมอก็อาจจะไม่ใช่ก็อาจจะต้องดูอาการร่วมอย่างอื่นเช่นมันถึงขั้นแบบมึนงงขนาดนั้นเลยไหมใช่ไหมว่าบางคนอาจจะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกขึ้นมาซึ่งอาจจะบ่งบอกว่าอาจจะมีการไหลเวียนเลือดไม่ปกติเนี้ยค่ะอ๋อครับเอาเป็นว่าลองทดสอบตัวเองก่อนแล้วกันขึ้นบันได2ชั้นเนี่ยวันแรกอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่วันต่อมาถ้ามันดีขึ้นก็แปลว่าปกติไม่มีอะไรใช่ๆเหมือนคนไม่เคยออกกำลังกายแต่ออกกำลังกายใหม่ๆมันจะเหนื่อยเล็กน้อยแต่มันไม่รุนแรงครับแต่ถ้าเกิดวันแรกหนักวันที่2หนักกว่าเดิมจนเห็นบางคนเห็นบันไดไม่อยากขึ้นแหละดีๆอันนี้แหละควรจะต้องไปคุยก่อนไว้ฮะเพื่อให้หมอสกรีนก่อนว่ามันมีโอกาสใช่หรือไม่ใช่ยังไงเนี่ยคุณหมอครับใช่ๆเห็นด้วยค่ะก็คือว่าถ้าไม่มั่นใจโดยเฉพาะในคนที่ถ้ามีโรคประจำตัวอยู่แล้วอันนี้ยิ่งจะต้องไปพบแพทย์เร็วเช่นเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงหรือว่าอ้วน
นะคะก็ควรจะต้องไปพบแพทย์เพื่อคุณหมอเขาจะได้ซักประวัติอย่างละเอียดอีกทีนึงแล้วก็ตรวจร่างกายเบื้องต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการวัดความดันการฟังเสียงหัวใจว่ามันมีเสียงหัวใจที่ผิดปกติหรือไม่อันนี้ก็เป็นการตรวจร่างกายเบื้องต้นแล้วก็ถ้าคุณหมอสงสัยอะไรเป็นพิเศษก็จะต้องมีการส่งตรวจเพิ่มเติมโดยเฉพาะค่ะขอให้ท่านเปิดประตูเข้าไปก่อนก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวก็ได้รู้ว่ามีไม่มีอะไรไงก็ว่าไปตามนั้นนะครับ คุณหมอถ้าเกิดว่าเราเป็นผมเรียกว่าโรคได้ไหมฮะหรือว่าเป็นอาการฮะคุณหมอฮะเป็นโรคหรืออาการนะหัวใจโตเนี่ยเป็นภาวะรวมๆค่ะภาวะรวมต้องไปหาต่อว่าเป็นโรคอะไรครับเอาเป็นว่าถ้ามันเกิดอาการนี้ขึ้นมาก็ไปพบแพทย์ก่อนเดี๋ยวแพทย์ก็จะดูให้แต่ว่าในรายละเอียดลึกๆว่ามันเกิดจากสาเหตุยังไงอันนี้แต่ละบุคคลเลยใช่ไหมครับคุณหมอครับใช่แต่ละบุคคลเลยค่ะก็เบื้องต้นหลังจากที่คุณหมอตรวจร่างกายคุณหมอก็อาจจะส่งพวกตรวจขึ้นหัวใจนะคะดูกราฟขึ้นหัวใจดูว่าภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะไหมมีลักษณะของหัวใจขาดเลือดหรือเปล่าแล้วก็อันที่สองที่ง่ายๆคือเอ็กซเรย์ก็จะดูว่าเงาหัวใจโตไหมถ้าคุณหมอสงสัยจริงๆก็อาจจะต้องส่งต่อเป็นการตรวจเฉพาะก็คือการทำขึ้นสะท้อนขึ้นเสียงสะท้อนหัวใจก็คือเอ็กโคคาร์ดิโอกราฟีก็คือการอันทำอันตราซาวหัวใจเพื่อที่จะประเมินโครงสร้างหัวใจนะคะเป็นสเต็ปเบื้องต้นค่ะที่จะทำการสืบค้นต่อเนื่องว่าสรุปแล้วเนี่ยคนไข้มีโรคอะไรครับถ้าเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจรักษาได้ไหมครับค่ะรักษาได้ก็คืออยู่ที่สาเหตุเลยค่ะสมมติว่าถ้าเป็นสาเหตุจากโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็อาจจะต้องปรับยาควบคุมความดันให้ดีนะคะแต่ถ้าคนไข้เป็นลิ้นหัวใจรั่วนะตีบหรือรั่วรุนแรงมันก็จะมีการทำการรักษาโดยการอาจจะบรรลูนลิ้นหัวใจถ้าในกรณีที่มีลิ้นหัวใจตีบบางลิ้นหรือว่าอาจจะต้องลงเอยด้วยการที่จะต้องผ่าตัดลิ้นหัวใจนะคะหรือว่าโรคบางอย่างก็อาจจะเป็นโรคที่รักษาด้วยยาการปรับยาอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะซึ่งก็อาจจะต้องดูเป็นรายๆไปนะคะแล้วแต่รายเลยแสดงว่าถ้าไปพบแพทย์เนี่ยถ้าหมอถามอะไรก็ควรจะพูดกันอย่างตรงไปตรงมานะคุณหมอฮะใช่ค่ะอย่าไปปิดบังเด็ดขาดเพราะบางทีมันมีผลต่อร่างกายของคุณด้วยใช่ค่ะเคยมีไหมคุณหมอที่ปิดบังไม่อยากบอกอะไรมากมายนักอะไรทำนองเจอไหมฮะเคยเจอไหมคุณหมอส่วนมากไม่ค่อยเจอนะคะเพราะว่าพอเขาผิดปกติเขาก็เหมือนอยากจะบอกใช่ไหมใช่แต่หมอก็อาจจะต้องมาดูว่าเอ๊ะอาการนี้เกี่ยวข้องหรือไม่นะคะอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะแล้วก็มันก็จะนำไปสู่การวางแผนการรักษาในแต่ละคนก็จะรักษาไม่เหมือนกันค่ะครับแต่ถ้าเกิดปล่อยไว้จะเป็นยังไงครับถ้าปล่อยไว้เนี่ยจนมันหัวใจมันโตมากขึ้นร่างกายมันปรับตัวไม่ได้ก็จะนำไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลวก็เสียชีวิตหัวใจล้มใช่ค่ะก็ทำไปสู่การว่าการเสียชีวิตได้แต่ว่าในคนที่เป็นหัวใจโตนะคะมันก็จะแบ่งเป็นถ้าถือว่าหัวใจมันอาจจะเป็นลักษณะโรคที่ค่อยๆดำเนินไปคนไข้ก็อย่างที่บอกเริ่มต้นอาจจะเหนื่อยมากขึ้นจนสุดท้ายทำอะไรนิดหน่อยก็เหนื่อยจนถึงขั้นนอนราบลงไปไม่ได้เนื่องจากมีน้ำท่วมปอดอันนี้เป็นต้นนะคะก็อาจจะเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ก็จะมีโรคหัวใจโตอันนึงที่เกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจหนาติดตั้งแต่กำเนิดหรือว่าเป็นสมพันธ์อันนี้นอกจากที่หัวใจจะบีบตัวไม่ดีละก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดของการเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงทำให้เสียชีวิตกระทันหันได้อ๋อหัวนี้น่ากลัวนะคุณหมอส่วนใหญ่ถ้าคนไข้เป็นลักษณะแบบนี้คือไม่รู้ตัวก่อนหรือเปล่าครับหรือว่าไงครับใช่ค่ะก็ส่วนมากเขาก็จะเริ่มต้นจากอาการอย่างที่กล่าวมานะคะแต่ว่าเขาอาจจะมีอันตรายนิดนึงว่าก็อาจจะทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงได้ซึ่งคนไข้ในกลุ่มนี้ก็อาจจะมีประวัติในครอบครัวว่ามีญาติใกล้ชิดเป็นโรคหัวใจหรือเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุมาก่อนอันนี้อาจจะต้องไปพบแพทย์เพื่อประเมินว่าท่านมีโรคดังกล่าวนี้ร่วมด้วยหรือไม่ค่ะแต่เป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่าครับอันนี้เป็นกรรมพันธุ์เป็นกรรมพันธุ์หนึ่งบางโรคบางโรคเป็นกรรมพันธุ์โรคบางโรคก็เป็นของเขาเองโอ้โหรายละเอียดเยอะมากนะฮะคุณหมอถ้าคุยกับคุณหมอเดียวถ้าไม่เห็นภาพมันก็นึกไม่ออกนะฮะต้องเป็นเองไหมฮะคุณหมอ ไม่เป็นดีกว่าสรุปแล้วใช่ทีนี้ถ้าเราจะป้องกันเนี่ยคุณหมอครับควรจะป้องกันยังไงดีเพื่อไม่ให้อะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับโรคหัวใจเนี่ยให้มันพ้นไปห่างไปหน่อยเนี่ยคุณหมอครับคือหลักการของโรคหัวใจโดยรวมๆแล้วก็คือการรักษาสุขภาพตัวเองคือเราป้องกันไม่ให้เกิดโรคอ่ะดีที่สุดนะคะเขาก็เรื่องเกี่ยวกับการรับประทานอาหารก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่เค็มจัดหวานจัดหรือค่ะอาหารที่มีไขมันสูงนะคะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ในคนที่สูบบุหรี่เนี่ยก็ควรจะงดสูบบุหรี่นะคะแล้วก็ถ้าน้ำหนักตัวเกินก็พยายามคุมน้ำหนักหรือว่าลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่อ้วนไปหรือไม่ผอมไปครับค่ะแล้วก็คนที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันหรือว่าไขมันในเลือดสูงก็ควรพบแพทย์แล้วควบคุมนะคะให้อยู่ในเกณฑ์ที่แพทย์เขากำหนดเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าควรจะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ทำให้สมรรถภาพร่างกายแข็งแรงมากขึ้นครับฟังคุณหมอพูดเหมือนกับว่าหัวใจมันเป็นปลายเหตุนะครับคุณหมอ
ใช่ค่ะมีแต่อะไรแต่มีอะไรไปกระทำมันหมดเลยโดยที่มันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยค่ะส่วนใหญ่มันเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพแต่ว่าอย่างที่เรียนว่าส่วนน้อยอาจจะเป็นโรคบางโรคที่เป็นโรคที่เจอน้อยๆอาจจะเป็นของเขาเองหรือว่าเป็นกำเนิดเนี้ยค่ะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นโรคที่เกิดจากผลพวงจากโรคอื่นอืมครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเริ่มสมมติว่าอาจจะไปแต่ผมอยากจะเริ่มจากคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยนี่จะได้ไหมครับคุณหมอฮะได้ค่ะก็คือว่าถ้าท่านไม่เคยออกกำลังกายเอาเป็นว่ายังไม่มีโรคประจำตัวนะสมมติว่ายังไม่มีโรคใช่แต่ถ้าเป็นคนแบบไม่เคยออกกำลังกายหรือถ้าสมมติว่ามีข้อจำกัดเรื่องเวลาเราก็จะแนะนำว่าให้เรามีความแอคทีฟมากขึ้นในระหว่างวันเช่นแทนที่จะนั่งนอนให้เดินมากขึ้นเดินมากขึ้นมากขึ้นนะคะถ้าทำงานในออฟฟิศก็อาจจะเดินขึ้นบันไดบ้างถ้ากรณีที่ขึ้น2ชั้น3ชั้นลดการใช้เครื่องทุ่นแรงยืนมากขึ้นเดินมากขึ้นให้ร่างกายแอคทีฟมากขึ้นแต่ถ้าคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยแล้วอยากจะออกกำลังกายก็แนะนำว่าแบบง่ายๆเลยก็คืออาจจะเป็นลักษณะไปเดินเดินก่อนเดินเร็วสลับเดินช้าถ้าท่านไม่เคยออกแล้วอยู่ดีท่านไปวิ่งเลยเนี่ยท่านจะไม่สามารถทำได้แล้วจะเกิดความท้อแท้ว่าแบบเอ๊ะทำไมมันเหนื่อยแล้วอาจจะกังวลว่ามันเหนื่อยง่ายทำไมคนอื่นเขาทำได้ทำไมเราทำไม่ได้เอาใหญ่เลยทีนี้แล้วมันจะไปใหญ่นะฮะมันจะเจ็บไม่ใช่อะไรใช่ค่ะแล้วก็เคล็ดลับว่าถ้าสมมติไม่เคยออกเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะเดินเร็วสลับเดินช้ายังไม่ต้องวิ่งนะคะโดยเฉพาะถ้าคนน้ำหนักตัวเยอะเนี่ยการวิ่งอาจจะทำให้บาดเจ็บที่ข้อต่อได้การที่ออกกำลังเนี่ยก็ควรจะออกให้เหมือนเหงื่อเริ่มซึมแล้วก็ให้สามารถยังพูดได้เป็นประโยคสั้นๆแต่ไม่ถึงขั้นจะต้องหอกเป็นแบบหายใจหอบเหนื่อยอันนั้นอาจจะเยอะเกินไปในผู้ที่ออกกำลังกายเบื้องต้นค่ะอ๋อฮะเราให้ร่างกายมันเหลือสักพักหนึ่งร่างกายเขาจะปรับตัวได้เองใช่ไหมครับหมอครับใช่ค่ะครับส่วนใครจะเหมาะสมในการออกกำลังกายรูปแบบไหนเนี่ยอันนี้ต้องมันมีหลักเกณฑ์อะไรในการพิจารณาบ้างคุณหมอคือถ้าคนไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลยเนี่ยก็จริงๆแล้วน่ะข้อจำกัดเราไม่ได้มีมากเช่นกระดูกกล้ามเนื้อไม่ได้มีปัญหาอะไรเราสามารถออกกำลังกายสิ่งที่เราชอบได้เลยค่ะในบางคนก็อาจวิ่งก็ได้ใช่ค่ะอาจจะวิ่งจ็อกกิ้งช้าๆแล้วก็ให้เหนื่อยแค่พอประมาณยังไม่ต้องเหนื่อยเกินไปแล้วเราค่อยๆปรับการออกกำลังกายให้ระยะเวลานานขึ้นหรือว่ามีความเขาเรียกว่าความหนักในการออกกำลังค่อยๆปรับให้มากขึ้นตามความเหมาะสมก็มีข้อค่ะก็มีข้อแนะนำในคนทั่วไปก็คือว่าควรจะมีการออกกำลังกายเนี่ยสักประมาณในสักหนึ่งสัปดาห์เนี่ยควรจะมีการออกกำลังกายอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์ครับค่ะอันนี้หมายถึงถ้าออกทุกวันแล้วเฉลี่ยก็ได้ใช่ไหมครับคุณหมอฮะเฉลี่ยก็ได้เฉลี่ยก็ได้บางคนไม่มีบางคนไม่มีเวลาก็อาจจะบางวันเวลามากก็ใช้เวลามากบางวันเวลาน้อยใช้เวลาน้อยแต่เราสะสมเวลาประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์แต่ไม่ใช่วันละ150นาทีแล้วที่เหลือไม่ออกเลยทั้งสัปดาห์อาจจะพอแท้เกินไปค่ะนะเอาเป็นว่าท่านลองออกแบบด้วยตัวท่านเองดีกว่านะครับอันไหนที่มันเหมาะสมกับตัวท่านเองนะฮะว่ากันไปตามนั้นซึ่งถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายทุกวันเนี่ยคุณหมอความเสี่ยงที่จะเป็นหัวใจโตนี่มันจะมีมากน้อยขนาดไหนครับถ้าเราไม่ใช่ถึงขั้นเป็นนักกีฬานะคะคก็คือเราออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเนี่ยมันก็จะทำให้เขาเรียกว่าการทำงานของหัวใจดีแล้วก็ไม่มีภาวะเสี่ยงที่จะเกิดโรคของกล้ามเนื้อและหลอดเลือดหัวใจที่เป็นสาเหตุหลักๆอย่างที่เรียนไปก็จะสามารถที่ป้องกันได้ระดับนึงนะคะก็ดีกว่าคนที่ไม่ออกกำลังกายก็อาจจะมีนำสู่อาจจะมีโรคอื่นๆมาแล้วนำมาสู่โรคหัวใจในภายหลังนะคะครับแต่ถ้าเกิดคนที่มีโรคประจำตัวแล้วก็ไปตรวจเจอแล้วอย่างที่คุณหมอบอกนะครับมีทั้งไอ้เบาหวานความดันสูงอะไรก็แล้วแต่นี่ก่อนออกกำลังกายได้ควรจะคุยกับแพทย์ก่อนไหมครับหรือยังไงครับใช่ค่ะควรปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดว่าแพทย์อาจจะแนะนำได้ว่าท่านจะเริ่มออกกำลังกายอันไหนที่เหมาะสมกับร่างกายมันอาจจะไม่ใช่แค่โรคประจำตัวเช่นบางท่านมีปัญหาเรื่องเข่าบางท่านมีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวนะคะอันนี้จะต้องปรึกษาแพทย์ว่าวิธีการออกกำลังกายอะไรที่เหมาะสมกับแต่ละรายในกรณีที่มีโรคประจำตัวนะคะแต่ว่าคุณหมอก็จะแนะนำอยู่แล้วแหละว่าการออกกำลังกายเนี่ยก็จะดีเสมอแต่ว่าปรับให้เหมาะแต่ละคนไข้แต่ละรายคนไข้แต่ละคนไปนะครับใช่ค่ะไม่ต้องไปพอออกกำลังกายด้วยการเดินมาแรกปุ๊บไปซื้อรองเท้าคู่ละ 5,000 แล้วดู YouTube จะวิ่งมาราธอนเลยอย่างนั้นยังไม่ต้องนะฮะเย็นใช่จะเย็นๆค่อยๆค่ะค่อยๆเสนอเรื่องใช่ค่ะที่เสนอเรื่องเดินหรือวิ่งเนื่องจากว่าทำเองได้ใช่คุณหมอใช่ค่ะแล้วก็มันไม่ได้ต้องลงทุนสูงหรือบางทีเราบางเดี๋ยวนี้เราก็มีสื่อหลายอย่างเช่นใน YouTube เราอาจจะลองไปเซิร์ชดูว่าแบบเราลองทำตามเขาดูแต่ว่าเราก็ต้องจำกัดเราต้องรู้ว่าเราจะออกได้หนักแค่ไหนครับรู้ตัวเองก่อนอันดับแรกนะครับใช่เอาละครับตอนนี้ภาวะของคนไทยที่เกี่ยวข้องกับอาการหัวใจโตนี่มีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับคุณหมอหรือเอาที่พบมากขึ้นไหมคุณหมอครับพบมากขึ้นไหมครับพบมากขึ้นไหมก็คือเนื่องจากว่ามันก็อยู่ที่ว่าถ้าอย่างหมอเนี่ยเป็นหมอหัวใจนะเราก็เจอได้เรื่อยๆเจอบ่อยใช่ไหมก็คือประมาณเกิน 60-70% คนไข้ก็จะมีภาวะหัวใจโตไม่มากก็น้อยครับแต่ว่า
จากคนไข้รักษาเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้ดีขึ้นใกล้เคียงปกติได้หรือว่าในบางคนที่เริ่มจากหัวใจโตจากภาวะใดๆก็แล้วแต่ที่เราสามารถควบคุมได้มันก็จะนำไปสู่การทำงานหัวใจที่กลับมาปกติได้ค่ะอยู่ที่ระยะของโรคระยะของโรคด้วยนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครมีอาการผิดปกติเนี่ยคุณหมออยากจะฝากอะไรไหมครับเพิ่มเติมเชิญฮะค่ะก็จริงๆแล้วเราก็อยากจะป้องกันนะคะไม่ให้เกิดโรคเนี่ยจะดีที่สุดอย่างที่การดูแลตัวเองอย่างที่กล่าวไปนะคะแล้วก็ท่านใดที่เริ่มมีอาการที่สงสัยก็ไม่ต้องเก็บความสงสัยหรือความกังวลไว้แนะนำให้ปรึกษาแพทย์นะคะเบื้องต้นดูก่อนว่าท่านมีภาวะที่สงสัยที่จะเป็นโรคหัวใจหรือไม่นะคะแล้วก็ถ้าได้รับการวินิจฉัยแล้วเนี่ยก็เข้าไปสู่การรักษาเนี่ยก็อยากจะให้ท่านปฏิบัติตามแพทย์แนะนำนะคะเช่นในบางรายจำเป็นจะต้องใช้ยาก็อาจจะต้องรับประทานยาสม่ำเสมอแล้วก็มีการไปตรวจเป็นระยะเพื่อควบคุมนะคะโรคส่วนใหญ่มักจะดีขึ้นนะคะหลังจากได้รับการรักษาค่ะครับแต่ถ้าเกิดปล่อยปละเอาไว้นี่มันอาจจะลุกลามไปเรื่อยใช่ไหมฮะใช่ค่ะไม่ลุกลามไปเรื่อยใช่ค่ะครับเอาละครับวันนี้พวกคุณหมอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบคุณมากนะครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับกับแพทย์หญิงอรวรรณอนุไพรวันนะครับนายแพทย์ชำนาญการพิเศษสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์คุณฟังครับก็เป็นช่วงเล่าลือนะครับเรื่องของภาวะหัวใจโตซึ่งผมสรุปอย่างนี้กันแล้วกันว่าสาเหตุเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะไปบ่งชัดได้เพราะมันไม่ได้เกิดกับตัวของหัวใจโดยตรงแต่มันจะเกิดจากพฤติกรรมของเราและมันมีผลไปถึงหัวใจโตนะครับเช่นความดันโลหิตสูงเห็นไหมฮะเช่นกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติเช่นโรคลิ้นหัวใจอย่างนี้เป็นต้นหรือไม่ก็เกิดจากโรคอื่นที่มีความเสี่ยงกับภาวะหัวใจโตเช่นเบาหวานโลหิตจางหรือว่ามีธาตุเหล็กมากเกินไปเพราะอาการเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ฟังครับมันจะทำให้เราเนี่ยทำหัวใจเราทำงานหนักมากขึ้นทั้งนั้นเลยนะฮะอีกอย่างหนึ่งคือกรรมพันธุ์อันนี้ก็ใช่คนที่สูบบุหรี่แล้วก็ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าใช้สารเสพติดนี่ก็ใช่หรือว่าคนในกลุ่มผู้สูงอายุจะมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะหัวใจโตมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่คุณหมอบอกไปว่าอาการของมันเนี่ยมีทั้งหัวใจเต้นผิดจังหวะไม่สม่ำเสมอหรือว่าใจสั่นอันนี้ก็ใช่นะครับรู้สึกเหนื่อยหอบหายใจลำบากแน่นหน้าอกนะครับอันนี้ก็ใช่รู้สึกว่าน้ำหนักตัวขึ้นอย่างไม่มีเหตุมีผลนะครับขาบวมขึ้นแน่นอนนะครับขาบวมน้ำหนักมันก็ต้องขึ้นนะครับแล้วก็มีอาการไอบ่อยครั้งตอนนอนนะฮะอันนี้น่าสนใจเอาเป็นว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีเรื่องของภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดอยู่หลายแบบล้วนแล้วจะเป็นอันตรายกับชีวิตได้ฉะนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวใจล้มเหลวหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันหรือว่าสโตรกอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นทางที่ดีแล้วเนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ฟังมีอาการอย่างที่คุณหมอบอกเลยนะครับไปพบแพทย์ก่อนเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะครับเอาละครับผมไปเฉลยคำถามวันนี้ครับถามคุณผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อซอฟท์โลนทปทหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นสินเชื่อที่สามารถนำไปใช้ในการทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโรงแรมนะครับแล้วก็ซัพพลายเชนทั้งหลายได้โดยมีระยะเวลาการชำระคืนเนี่ยนาน10ปีด้วยกันแล้วก็อัตราดอกเบี้ยจะเป็นแบบคงที่ในช่วง2ปีแรกจะอยู่ที่ร้อยละ2นะครับคำถามคือวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารมอบให้เนี่ยนะครับสูงสุดอยู่ที่จำนวนเท่าไหร่วงเงินจำนวนเท่าไหร่คำตอบคือ150ล้านบาทนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมวันนี้ลาคุณฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ